อย่ามาถามคนที่ไม่อยู่ในประเทศไทยมาถามผมผมไม่รู้จักไม่รู้เรื่องเขารวบรวมบัตรประชาชนมาให้พี่เสร็จแล้วเขาจะพาตัวเราไปฟ้องที่โดยต้องเข้าไปในห้องควบคุมตัวข้างล่างนะคะเดี๋ยวต้องไปส่งที่ห้องเวรชี้แบบนั้นแล้วศาลเขาจะมาอ่านคำฟ้องให้ฟังเนาะแบบนั้นร้อนครับเหนื่อยครับแต่ก็สู้ครับเพื่อให้รัฐบาลรู้ว่าเราจะสู้เป็นกว่านะครับในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองเป็นยังไงธนาธรกำลังได้โอกาสนะครับเหมือนกับลูกกำนันได้โอกาสเหมือนทักษิณได้โอกาสนะครับโอกาสอะไรพิจารณาดีพิจารณาตัวเองให้ดีโอกาสครั้งนี้นะหลังจากที่ยิ่งลักษณ์ก็ได้โอกาสนะรอบหนึ่งนะเรื่องของคดีจำนำข้าวคราวนี้เป็นกลยุทธ์การสื่อสารส่งสัญญาณทางการเมืองให้ธนาธรพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปในอนาคตซึ่งรู้อยู่แล้วสถานการณ์ทางการเมืองก็จะแรงขึ้นทักษิณก็ส่งสัญญาณด้วยการเจรจานะครับเรื่องของวัคซีนบอกว่าจะขอไปเจรจาวลาดิเมียร์ปูตินแต่ว่าปรากฏว่านะครับพลเอกประยุทธ์ก็ไปทำการเจรจาเองกับรัสเซียนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมเหมือนเสื้อแดงมาแน่งานนี้นะครับสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของธนาธรนะหลังจากที่มีข่าวมาก่อนหน้านี้ว่าอัยการจะฟังสั่งไม่ฟ้องธนาธรนะครับในกรณีถือครองหุ้นสื่อหลังจากศาลรัฐธรรมนูญนะฮะพิพากษาว่ามีความผิดจริงนะครับจนพ้นการเป็นส.ส.ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ยื่นแจ้งความนะฮะต่อพนักงานสอบสวนหรือตำรวจจากนั้นตำรวจรวบรวมหลักฐานแล้วส่งให้อัยการนะครับซึ่งปรากฏว่าตอนนี้มีรายงานล่าสุดว่าอัยการสั่งไม่ฟ้องเราไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับแล้วมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันโอเคครับถ้าเป็นการอยู่ขนาดนี้นะตอนนี้ผมก็เอากระทรวงกลาโหมมาช่วยด้วยนะจะบูรการกันในช่องทางตรงนี้นะครับจะต้องมีคนรับสายอันที่หนึ่งอันที่สองรถพยาบาลจะผูรวมศูนย์รวมจำนวนไว้แล้วจะนะเพิ่มผู้สายเพิ่มนะว่าผมก็ลองโทรแล้วก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันนะคือทุกอย่างรัฐบาลก็ต้องแก้ปัญหามันมีอยู่อันนี้ต้องดูที่ว่าที่ไปรับเนี่ยเพราะอะไรเหมือนกันนะคอยดูนิดเพราะโรงพยาบาลเขาเต็มหรือเปล่าอ่ะจำลองเนี่ยเมื่อต้องขอความมือด้วยกันเพราะโรงพยาบาลเอกชนก็มีโรงพยาบาลรัฐก็มีนะเราก็ถือว่ารับไหวนะเขาขอมือแบบสภาเขาเรียกอะไรล่ะไม่ต้องประคมโรงพยาบาลเอกชนวันนี้ขอบุญคุณหมอเลนทองนะขยายไอ้ด่านช่วยรัฐบาลเยอะนะก็เป็นตัวอย่างให้กับโรงพยาบาลอื่นด้วยแล้วกันนะผมก็เลยตามและผู้บริจาคทั้งหมดที่ผมขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะโดยที่ไม่ได้เรียกร้องอะไรจากผมทุกคนก็พร้อมจะร่วมมือกันดูแลคนไทยแต่สิ่งที่ว่าสุดคือวันนี้เราต้องบริหารความเข้าใจกันให้ได้บริหารความรู้สึกกันให้ได้นะครับแล้วก็ร่วมมือกันอะไรไม่มีปัญหาก็บอกเราก็แก้ไม่มีอะไรที่ทำได้ข้างเดียวแล้วไม่มีปัญหาหรอกครับไม่มีเพราะประชาชนคนเยอะไงนะคนตั้ง60ล้านคนหนึ่ง60ล้านคนโอเคนะคุณนายกคะคุณทักษิณออกมาให้ความเห็นค่ะแต่ว่าจะช่วยประสานไม่ถามไม่ตอบอย่ามาถามคนที่ไม่อยู่ในประเทศไทยมาถามผมไม่รู้จักไม่รู้เรื่องเขาอย่ามาถามคนที่ไม่อยู่ในประเทศไทยมาถามผมไม่รู้จักไม่รู้เรื่องเขารวบรวมบัตรประชาชนมาให้พี่เสร็จแล้วเขาจะพาตัวเราไปฟ้องที่โดยต้องเข้าไปในห้องควบคุมตัวข้างล่างนะคะเดี๋ยวต้องไปส่งที่ห้องเวรชี้แบบนั้นแล้วศาลเขาจะมาอ่านคำฟ้องให้ฟังเนาะแบบนั้นค่ะโอเคบัตรประชาชนรวบรวมบัตรประชาชนถ้างั้นเดี๋ยวฝากพี่ทนายรวบรวมไว้นะครับได้เดี๋ยวคนแรกมาขี่กันไหมไม่ขับขี่ได้อะไรที่แจ้งตัวตนนะเอาบัตรประชาชนไม่ทนายไม่ปวดป่ะเหรอครับเดี๋ยวฝากไว้กับพี่ทนายนะเดี๋ยวผมลงไปได้ค่ะเดี๋ยวรออย่างนี้แหละปวดป่ะเหรอฮะไม่ปวดป่ะเหรอผมมีตัวกระดานผมใส่จีวรถุงหน้าเราเป็นแบบเราเป็นแบบรวม30ใบเอามาให้ผมนะครับฝากบอกด้วยร้อนครับ
เหนื่อยครับแต่ก็สู้ครับเพื่อให้รัฐบาลรู้ว่าเราจะสู้จนกว่าจะได้ความยุติธรรมครับผมครับครับอยากจะให้เล่าถึงแรงบันดาลใจและแรงผลักดันในการที่ให้เราเนี่ยมาทำกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากเนื่องจากมีอากาศที่ค่อนข้างจะร้อนนะครับแล้วก็กิจกรรมก็จัดมาแล้วร่วม 2-3 ครั้งที่ผ่านมาครับคือแรงบันดาลใจก็คือเพื่อนของเราที่โดนคุมขังโดยไม่ได้รับความยุติธรรมบางคนก็อดข้าวเพื่อประท้วงลำบากอยู่ข้างในก็ลำบากพอแล้วครับพวกเราก็อยากจะแสดงให้เห็นว่าเพื่อนของเราที่อยู่ข้างในไม่ได้สู้เพียงลำพังหรือว่าแค่นั้นพวกเราข้างนอกก็สู้เป็นเพื่อนพวกเขาครับผมแล้วในส่วนของข้อเรียกร้องที่ระบุไว้ของกลุ่มหมู่บ้านทะลุฟ้าครับนอกจากการปล่อยเพื่อนเราและยกเลิก112เรามีข้อเรียกร้องอื่นไหมครับก็มีเท่าเดิมนะครับ3ข้อแล้วก็มีข้อที่4ก็คือประยุทธ์ออกไปครับผมก็จะมีปล่อยเพื่อนเราเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ยกเลิก112แล้วก็ประยุทธ์ออกไปครับผมก็เราเรียกร้องแค่นี้ครับผมทำไมรัฐบาลถึงทำให้ไม่ได้ครับผมแค่นี้เองครับไม่ได้เรียกร้องอะไรมากมายเลยครับนะครับถ้านะฮะตำรวจส่งไปอัยการสั่งไม่ฟ้องนะคนที่คัดค้านได้ก็เป็นตำรวจตำรวจก็คัดค้านได้เหมือนกันนะครับเรื่องนี้ยังยาวยังโกโซบิกเป็นเพียงกลยุทธ์การสื่อสารเท่านั้นนะส่วนเรื่องศาลธรรมนูญนั้นผูกพันกับทุกๆองค์กรใช่ไหมใช่นะครับนั่นหมายความว่างานนี้ฟ้องถ้าในเชิงงานสังเคราะห์จะฟ้องไม่ฟ้องผมว่าฟ้องนะอัยการก็สั่งฟ้องส่วนเรื่องเข้าสู่ศาลแล้วนะศาลจะพิพากษาอย่างไรนะเป็นเรื่องนะครับที่ต้องมีการลุ้นกันนะว่าจะมีกี่ศาลนะศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกานะฮะจะพิจารณาอย่างไรอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ยังไม่จบโฆษกอัยการเผยจะไม่สั่งฟ้องอาญาธนาธรนะครับถือหุ้นครองถือครองหุ้นสื่อวีรักมีเดียขณะส่งสมัครส.ส.จริงนะฮะนัดฟังคำสั่งวันที่25พฤษภาคมที่จะถึงนี้ระบุขั้นตอนอยู่ระหว่างที่ผบ.ตร.เห็นแย้งหรือไม่ยันอัยการไม่ขัดแย้งกับศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยว่ามีความผิดนะครับสำนักงานอัยการสูงสุดฮะก็ที่ถนนรัชดาภิเษกก็มีการนัดฟังคำสอบสวนของสน.ทุ่ง2ห้องนำโดยธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้านะครับพร้อมสำนวนเห็นควรสั่งฟ้องในคดีความผิดฐานหารู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิรับสมัครเลือกตั้งเป็นส.ส.นะครับได้สมัครเลือกตั้งทำหนังสือยินยอมให้แก่พรรคการเมืองเสนอรายชื่อของตนเพื่อสมัครเลือกตั้งส.ส.บัญชีรายชื่ออันเป็นการฝ่าฝืนพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญด้วยการเลือกตั้งส.ส.มาตรา151สืบเนื่องมาจากศาลธรรมนูญวินิจฉัยว่านายธนาธรถือครองหุ้นสื่อวีลักษณ์มีเดียจำกัดขณะลงสมัครเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้ดำเนินคดีอาญาโดยนัดฟังคำสั่งนะครับทนายความผู้รับมอบอำนาจเดินทางมายังสำนักงานอัยการเพื่อฟังคำสั่งนะครับแต่ปรากฏว่าคดีอาญา4นะครับสำนักงานคดีอาญา4ได้เลื่อนฟังคำสั่งนี้ออกไปเป็นวันที่25พฤษภาคม 10:00 นเนื่องจากกระบวนการพิจารณายังไม่เสร็จอยู่ระหว่างรอความเห็นจากผบ.ตร.นะครับนายอิทธิพรนะครับแก้วทิพย์โฆษกกระทรวงสำนักงานอัยการสูงสุดนะฮะกล่าวว่าจากการตรวจสอบพบว่านะครับคดีนี้พนักงานอัยการคดีอาญามีคำสั่งไม่ฟ้องนายธนาธรนะครับตามที่พนักงานสอบสวนทำความเห็นมาตามขั้นตอนจะต้องส่งผบ.ตร.ชี้ขาดซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างที่ผบ.ตร.ทำความเห็นว่าจะเห็นด้วยหรือเห็นแย้งหรือไม่ถ้าเห็นแย้งก็จะส่งอัยการสูงสุดชี้ขาดตามกฎหมายรายละเอียดเหตุผลจึงไม่สามารถบอกได้แต่ถ้าคดีความ
เห็นยุติอย่างไรทางทีมโฆษกก็จะแถลงรายละเอียดแต่เรายืนยันว่าความเห็นทางคดีดังกล่าวไม่มีความขัดแย้งกับการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับนั่นก็เป็นเรื่องที่อัยการทำการแถลงสรุปนะในเชิงงานวิเคราะห์ตอนนี้นะครับคืออัยการเนี่ยสั่งไม่ฟ้องแต่จะสั่งไม่ฟ้องได้ต้องไปขอความเห็นของผบ.ตร.ก่อนนะครับดูว่าผบ.ตร.มีความเห็นอย่างไรถ้ามีความเห็นแตกต่างกัน ยืนยันว่าจะต้องส่งฟ้องเรื่องนี้ก็จะต้องส่งไปที่อัยการสูงสุดนะครับเพื่อทำการพิจารณาอีกครั้งสรุปตอนนี้สั่งอัยการสั่งไม่ฟ้องหรือยังรอการตัดสินนะครับของทางผบ.ตร.ก่อนคดีนี้จบหรือยังยังไม่จบนะฮะถึงแม้ว่านะครับทางพนักงานสอบสวนจะมีความเห็นว่าสั่งไม่ฟ้องนะฮะแล้วก็อัยการก็สั่งไม่ฟ้องมีความเห็นเดียวกันคดีนี้จบหรือยังยังไม่จบนะฮะคดีนี้ที่มาก็คือคณะกรรมการเลือกตั้งนะฮะไปแจ้งความในคดีกับธนาธรพนักงานสอบสวนหรือตำรวจเนี่ยรวบรวมหลักฐานส่งให้อัยการอัยการพิจารณาว่าไม่ต้องสั่งฟ้องนะครับพอไม่ต้องสั่งฟ้องเสร็จก็ต้องกลับมาที่ตำรวจถ้าตำรวจเห็นต่างก็จะให้อัยการสูงสุดทำการพิจารณาอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งนะขั้นตอนที่หนึ่งนะครับขั้นตอนต่อไปถ้าสมมติโอเคถ้าบอกให้สั่งฟ้องก็ฟ้องคงไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าสั่งไม่ฟ้องอัยการสูงสุดยืนยันสั่งไม่ฟ้องนะครับนั่นหมายความคดียุติแล้วไหมยังไม่ยุตินะทางคณะกรรมการเลือกตั้งสามารถจะฟ้องตรงต่อศาลอาญาได้นะนะฟ้องตรงได้เลยนะเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายของธนาธรคดีนี้จบหรือยังยังไม่จบนะยังไม่จบยังใช้เวลามันเป็นกลยุทธ์การสื่อสารสื่อสารเชิงอะไรนัยยะทางการเมืองนะครับในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองอ่ะเป็นยังไงธนาธรกำลังได้โอกาสนะครับเหมือนกับลูกกำนันได้โอกาสเหมือนทักษิณได้โอกาสนะครับโอกาสอะไรพิจารณาดีพิจารณาตัวเองให้ดีโอกาสครั้งนี้นะหลังจากที่ยิ่งลักษณ์ก็ได้โอกาสนะรอบหนึ่งนะเรื่องของคดีจำนำข้าวคราวนี้เป็นกลยุทธ์การสื่อสารส่งสัญญาณทางการเมืองให้ธนาธรพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปในอนาคตซึ่งรู้อยู่แล้วสถานการณ์ทางการเมืองก็จะแรงขึ้นทักษิณก็ส่งสัญญาณด้วยการเจรจานะครับเรื่องของวัคซีนบอกว่าจะขอไปเจรจาวลาดิเมียร์ปูตินแต่ว่าปรากฏว่านะครับพลเอกประยุทธ์ก็ไปทำการเจรจาเองกับรัสเซียนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมเสื้อแดงมาแน่งานนี้นะครับเรื่องของธนาธรก็ได้รับสัญญาณในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองนะครับผมไม่ได้พูดถึงกฎหมายนะก็ได้รับสัญญาณทางการเมืองนะครับว่าธนาธรจะเดินหน้าถอยหลังเป็นโอกาสสำหรับธนาธรล่ะนะฮะแต่ถ้างานนี้ยังรุกบุกตีกันอยู่น่าคิดนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ตามในกระบวนการของกฎหมายถึงแม้ว่าอัยการสูงสุดจะพิจารณาไม่ฟ้องธนาธรคณะกรรมการการเลือกตั้งก็จะสามารถดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลโดยตรงได้ซึ่งเรื่องลักษณะเช่นนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นเป็นคดีแรกเกิดขึ้นในลักษณะคล้ายๆกันนะมาแล้วหลายต่อหลายคดีนะครับรู้จักแผ่นดินถิ่นกำเนิดรู้จักเทิดองค์กษัตริย์ของรัฐารู้จักคำสั่งสอนขององค์พระศาสดาจงรู้ซึ้งคำว่าราชาธิปไตยขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
จะไม่ยอมให้ใครคิดพลาดเธอไปฉันยอมตายแทนได้ถ้าเป็นเธอเราจะผ่านมันไปด้วยกันแม้ว่ามันจะไม่มีวันพรุ่งนี้ฉันจะโอบกอดเธอไว้ทุกนาทีทุกลมหายใจที่มีไม่ห่างเธอจับมือฉันไว้จ้องตาฉันไว้ให้นานเท่านานจนเราก้าวผ่านวันคืนอันโหดร้ายกอดคอฉันไว้หลับตาให้เห็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่จดจำทุกสิ่งที่ดีที่สุดในหัวใจไม่ปล่อยเธอให้จากไปเราจะผ่านมันไปด้วยกันแม้ว่ามันจะไม่มีวันพรุ่งนี้ฉันจะโอบกอดเธอไว้ทุกนาทีทุกลมหายใจที่มีไม่ห่างเธอจับมือฉันไว้จ้องตาฉันไว้ให้นานเท่านานจนเราก้าวผ่านวันอันโหดร้ายกอดคอฉันไว้หลับตาให้เห็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่จดจำทุกสิ่งที่มีที่สุดในหัวใจจับมือฉันไว้จ้องตาฉันไว้ให้นานเท่านานจนเราก้าวผ่านคืนวันอันโหดร้ายกอดขอฉันไว้หลับตาทุกสิ่งที่ดีที่สุดในหัวใจ